เรื่องของคุณทักษิณจะกลับบ้านในวันที่10สิงหาคมนี้ณตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศเลื่อนนะฮะยังเป็นวันที่10สิงหาคมอยู่แต่หลายๆคนก็เชื่อว่าเอ๊ะการที่การโหวตเลือกนายกมันเลื่อนออกไปอย่างน้อยเนี่ยก็คืออีกสัก2สัปดาห์ก็เชื่อว่าคุณทักษิณก็อาจจะมีการเลื่อนการกลับบ้านออกไปเราเอาเรื่องนี้ไปถามคุณจตุพรพรหมพันธ์นะครับว่าเอ๊ะคุณจตุพรคิดอย่างไรเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายครั้งว่าจะกลับบ้านไม่กลับบ้านหรือจะกลับวันนี้แล้วไม่กลับในภายหลังคุณจตุพรบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยเพราะว่าส่วนตัวนิสัยส่วนตัวคุณทักษิณมักไม่สนใจลูกน้องหรือคนที่ไปออกหน้าพูดสัญญาอะไรไว้แล้วเขาจะต้องผิดคำพูดเหมือนพูดง่ายๆก็คือคุณจตุพรต้องการจะบอกว่าก็ไม่ได้แคร์อะไรก็ต้องการจะตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ใครที่เคยพูดอะไรออกปากรับคำอะไรให้ไปแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยคือนายกทักษิณเวลาท่านคิดท่านจะไม่ได้สนใจว่าคนที่ไปประกาศก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้างเหมือนตอนกรณีสุดซอยเนี่ยตกลงกันเป็นอย่างดีว่าจะนิรโทษเฉพาะประชาชนทุกฝ่ายเว้นแกนนำและไม่เกี่ยวข้องกับคดีอื่นเลยเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองทั้งสิ้นผมก็เป็นคนไปอธิบายกับทุกฝ่ายว่าเราต้องเห็นต่างกันได้นะในสงครามสีเสื้ออันนี้แต่ว่าเราในฐานะแกนนำต้องร่วมในการปลดปล่อยประชาชนซึ่งไม่มีใครคัดค้านหลายฝ่ายไม่แสดงความไม่เชื่อว่าจะเฉพาะประชาชนจริงผมบอกให้ดูร่างและผิดไปจากนี้ผมบอกว่าเป็นคนก็ไม่ได้เป็นหมาก็ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราพูดดังแต่วันหนึ่งพอท่านตัดสินใจกับหลังหันเห็นไหมเราห้ามยังไงก็ไม่ฟังก็ต้องทะเลาะนะครับแล้วก็ต้องมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างรุนแรงการตัดสินใจของนายกทักษิณท่านไม่ได้สนใจคือคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเอาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าเลยโดนมากับตัวผมเนี่ยโดนมาก่อนเรื่องนิรโทษกรรมก่อนหน้านี้บอกไม่สุดซอยแกนนำไม่เกี่ยวนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนแต่พอเอาเข้าจริงๆอ้าวสุดซอยซะอย่างนั้นคุณจตุพรก็เกลียบอกแล้วตัวเองไม่รู้จะเรียกว่าเป็นหมาหรือว่ายังไงก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับก็เนี้ยเจ้าตัวก็เคยโดนมาก่อนและที่สำคัญคุณจตุพรก็มองว่าไอการเมืองที่ตอนนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่นิ่งจะร่วมรัฐบาลกับใครจะจับมือกับใครหรือคุณทักษิณจะกลับหรือไม่กลับไทยทุกอย่างมันมีโอกาสเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เพราะนิสัยส่วนตัวคุณทักษิณถ้าเขาอยากเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเลยจะไม่สนใจว่าก่อนหน้านั้นตัวลูกน้องหรือใครจะเคยไปพูดอะไรไว้ก่อนหรือไม่แล้วก็ยกตัวอย่างเนี่ยที่เราพูดไปแก้ไขพรบนี้เราโทษกรรมสุดซอยตกลงกันเด็ดดีสุดท้ายเปลี่ยนแล้วพอสุดซอยก็เลยเกิดเป็นการชุมนุมอย่างที่เราได้รับทราบกันดีหรืออย่างล่าสุดคุณจตุพรพูดประเด็นการประกาศกลับบ้าน10สิงหาคมซึ่ง10สิงหาคมเนี่ยมันคือพฤหัสหน้าแล้วนะฮะมัน6วันเองฮะใช่คุณจตุพรบอกว่าตอนแรกตกลงกันเด็ดดีนะว่าจะกลับวันที่10แล้วก็มีข่าวออกมาแล้วไม่กลับอาจจะไม่กลับแล้วแล้ววันก่อนคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกว่าจริงนี่เป็นข่าวยังกลับอยู่วันที่10สิงหาคมยังการันตีว่ายังกลับอยู่คุณทักษิณกลับตามกำหนดเดิมแน่คุณจตุพรก็ถามคุณภูมิธรรมว่าคุณภูมิธรรมเอาอะไรมาการันตีหรือหากนายทักษิณไม่กลับจริงแล้วคุณภูมิธรรมจะรับผิดชอบอะไรอย่างไรไหมหลายครั้งของคุณภูมิธรรมก็เราลองดูคำสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมแต่ละครั้งในเรื่องเดียวกันจะไม่เหมือนกันล่าสุดก็ยืนยันว่าคุณทักษิณจะกลับคือผมก็อยากจะบอกคุณภูมิธรรมว่าเอาอะไรมารับผิดชอบได้บ้างนะครับผมไม่มีตำแหน่งอะไรเหลือประชาชนอย่างเดียวแต่คุณภูมิธรรมเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคเป็นส.ส.และถ้าจะตั้งรัฐบาลได้เป็นรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมกล้าที่จะเดิมพันสิ่งเหล่านี้ไหมว่าถ้าวันที่10โมงครึ่งนายกทักษิณไม่ได้ปรากฏกายที่สนามบินดอนเมืองคุณภูมิธรรมจะยุติบทบาทของตัวเองทุกตำแหน่งไม่ว่าที่กำลังเป็นอยู่หรือว่าที่จะเป็นเพราะผมเองก็เห็นหลากหลายกรณีว่าพูดวันนี้อย่างพรุ่งนี้อย่างมะรืนอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้ก็เช่นเดียวกันคุณจตุพรยังพูดถึงนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับคือบอกเลยว่าหมอชลน่านเนี่ยจบแล้วจบเรียบร้อยเพราะเคยประกาศชัดว่าถ้าเกิดไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐตัวหมอจะลาออกจากหัวหน้าพักซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักก็น่าจะเกิดขึ้นแล้วมองว่าไม่ได้กระทบอะไรกับภาพรวมของพักเท่าไหร่เหมือนคล้ายๆกับหมอออกก็ออกสิเพื่อไทยก็
จับขั้วกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติแล้วเดินหน้าต่อไปก็หาคนมาเป็นหัวหน้าพรรคใหม่แทนก็แค่หัวหน้าพรรคลาออกก็แค่เปลี่ยนตัวก็แค่เปลี่ยนคนเพราะฉะนั้นคุณจตุพรก็เลยพยายามจะสื่อว่าแต่ละคนที่ดาหน้าออกมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถึงเวลาถ้าไม่เป็นจริงตามนั้นคุณจะรับผิดชอบยังไงแล้วคุณทักษิณก็ไม่เคยรับผิดชอบอยู่แล้วก็ปล่อยให้คนที่เป็นลูกน้องคุณทักษิณก็พูดไปก็โดนเชือดกันไปแล้วก็นะปล่อยไปตามสิ่งที่เราเคยเห็นกันครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย